สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณกันมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณกันครับคุณกันมีอาชีพเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินสายหนึ่งก็แล้วกันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่คุณกันต้องบินไปทำงานที่ต่างประเทศย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องของเที่ยวบินสู่ขิดหรือถ้าแปลแบบเข้าใจง่ายก็คือสู่สุขตินั่นเองครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณกันสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมคุณกันตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนแถวดอนเมืองครับอยู่แถวย่านดอนเมืองใช่ครับนะฮะคุณกันกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับไม่เคยครับครั้งแรกเลยครับและปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฟังแห้งครับทาง YouTube ครับส่วนมากจะเป็นการฟังย้อนหลังเนาะครับเออนะครับคุณกันครับเหตุการณ์ที่คุณกันจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องถามก่อนปัจจุบันนี้คุณกันยังเป็นสจ๊วตอยู่มั้ยยังเป็นอยู่ครับแต่ไม่ได้อยู่สายการบินเดิมแล้วเออนะครับแล้วถามหน่อยทุกวันนี้เรื่องของหน้าที่การงานผลกระทบเยอะขนาดไหนเนี่ยคุณกันเยอะเยอะมากครับเยอะมากเออยังไงก็สู้ๆนะแต่ตอนนี้ก็คือยังทำงานอยู่ยังทำงานอยู่ครับยังได้ยังโชคดีที่ยังเป็นกลุ่มที่ได้ทำงานอยู่ครับนะขอให้มันผ่านไปได้โดยเร็วขอให้วัคซีนมาทั่วถึงเร็วเราจะได้ตะลุยงานกันต่อนะภาวนาอย่างนั้นเช่นกันครับเออนะครับมาคุณกันครับน่าสนใจแน่นอนว่าชื่อของสายการบินคุณกันรู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเลยนะใช่ครับได้ครับเที่ยวบินสู่ขิดสู่สุขติที่ว่านี้เนี่ยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับคุณกันคือย้อนกลับไปประมาณเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเป็นปีแรกเลยที่ผมได้เป็นลูกเรือตอนนั้นสายการบินของเราได้รับหนึ่งได้รับจ็อบเป็นแบบชาร์เตอร์ไฟท์ครับไปช่วยของสายการบินซาอุดีแอร์ไลน์บินช่วงฮัทโปรเจกต์ครับก็คือจะบินรับผู้โดยสารจากทั่วโลกเพื่อมาทำพิธีฮัทที่กรุงเมกะนะครับลูกเรือเราก็จะต้องไปอยู่ที่นู่นที่ซาอุดีเป็นเวลาประมาณเดือน2เดือนแล้วก็ว่าไปนะครับแล้วไฟท์นั้นเป็นไฟท์ที่ผมต้องบินจากซาอุไปรับผู้โดยสารที่อินเดียกลับมาเข้าซาอุครับระหว่างขาไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการตีเครื่องเป่าไปเนี่ยลูกเรือทุกคนก็จะต้องนั่งสารประจำประตูตัวเองแล้ววันนั้นเครื่องเที่ยวบินก็คือเป็นเครื่อง747ที่เป็น2ชั้นลำใหญ่สมัยก่อนนะครับหลังจากเครื่องขึ้นไปนะครับเพอร์เซอร์หรือหัวหน้าลูกเรือเนี่ยเขาก็สวิตช์ไฟทั้งห้องโดยสารทั้งเคบินเลยแล้วก็เราทุกคนก็จะไปรวมตัวกันที่ชั้น2เพื่อทานข้าวกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากทานข้าวเสร็จทุกคนก็จะแยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวแล้วมีพี่ซีเนียร์คนนึงเนี่ยผมใช้ชื่อเขาว่าพี่โบแล้วกันนะครับพี่โบเนี่ยเขาก็ขอตัวว่าเออเดี๋ยวพี่จะไปถอดคอนแทคเลนส์เพื่อจะกลับมานอนได้อย่างสบายใช่ไหมครับเพราะว่าไฟท์ไทม์ประมาณ6ชั่วโมงมันมีเวลาเยอะเลยที่จะพักผ่อนกันพี่โบเขาลงไปอันนี้เป็นคำบอกเล่าของพี่โบนะครับพี่โบเขาก็บอกว่าลงไปเขาก็ต้องเดินไปที่ครัวหลังเพราะว่าสัมภาระเขาอยู่ที่ครัวหลังนะครับก็คือทางท้ายเครื่องต้องอธิบายก่อนว่าเครื่องลำใหญ่เนี่ยมันจะเป็นที่นั่งทางเดินแล้วก็ครัวตรงกลางแล้วก็เป็นทางเดินแล้วก็เป็นที่นั่งนะครับพี่เขาก็ยืนล้างมือตรงครัวกลางอยู่ระหว่างล้างมือเนี่ยพี่เขาก็เห็นหางตาว่ามีชุดขาวผู้ชายชุดขาวอะผ่านแวบไปทางด้านขวามือในตรงทางเดินพี่เขาก็พูดกับตัวเองในใจว่าใครวะแต่เขาแค่สะบัดยังไม่ทันขาดคำครับร่างสีขาวเนี่ยก็ลอยกลับมาแล้วก็ลอยเข้ามาหาพี่เขาในแกลลี่หลังเนี่ยด้วยความตกใจครับพี่เขาก็หยิบได้แค่กล่องแว่นแล้วก็ออกทางฝั่งซ้ายแล้วก็วิ่งขึ้นมาข้างบนคืนแต่พอใกล้ถึงเนี่ยพี่เขาก็แบบพยายามควบคุมสีอารมณ์ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เดินมาข้างบนแล้วเขาก็ใช้ผมซึ่งเป็นจูเนียร์สุดในไฟท์วันนั้นบอกว่าการพี่ลืมกล่องคอนแทคเลนส์จะเดินไปเอาพี่หน่อยเราด้วยความที่จูเนียร์ครับ
พี่เขาใช้อะไรแล้วก็ยินดีที่จะทำให้เราก็เดินไปเอาให้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเควินตอนนั้นก็คือยังปิดไฟหมดจะเปิดไฟที่เฉพาะครัวกับห้องน้ำระหว่างทางเดินไปเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีผ้าห่มอ่ะตกอยู่ด้วยแบบธรรมชาติครับเราก็ต้องควรที่จะเก็บผ้าห่มเนี่ยขึ้นไว้บนที่นั่งผู้โดยสารเหมือนเดิมใช่พอที่ผมก้มเก็บสิ่งที่ผมเห็นบนพื้นอ่ะมันไม่ได้มีแค่ผ้าห่มแต่มันมีขาอีกคนนึงอ่ะอยู่ข้างหน้าผมแล้วขาคู่เนี่ยเป็นเท้าเปล่าแล้วก็เห็นว่าเป็นชุดสีขาวกรอมขาสิ่งที่ผมทำก็คือหยิบผ้าห่มแล้วก็หมุนตัวแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมชั้นสองพี่สิ่งแรกที่ผมเห็นคือพี่โบยืนอยู่ตรงบันไดแล้วถามว่าแกเจออะไรหมายถึงว่าพี่โบเขาถามเราใช่ครับพี่โบถามเลยว่าแกเจออะไรก็เลยผมก็เลยบอกว่าพี่นั่นแหละเจออะไรทำไมไม่บอกผมครับก็เลยมานั่งคุยกันว่าสิ่งที่เราเจอมันคือเหมือนกันไหมก็คือสิ่งที่เราเจอตกสรุปกันได้ว่าเป็นผู้ชายชุดขาวชุดขาวที่เราหมายถึงเนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงชุดโต๊ะที่คนมุสลิมใส่ใช่ครับก็เลยไปถามหัวหน้าลูกเรือว่าพี่แบบที่เราเจอกันแบบเนี้ยมันเขาเป็นใครทำไมถึงมันอยู่บนเครื่องหัวหน้าลูกเรือเขาก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครแต่ทุกวันที่เราบินเนี่ยทุกครั้งทุกไฟที่เราบินเนี่ยมันอาจจะมีคนที่แบบเสียชีวิตได้ต่อเวลาเพราะว่าการที่เราไปรับคนที่สมมติไปรับจากอินเดียเนี่ยครับคือเขาเก็บเงินมาทางชีวิตเพื่อที่จะไปทำพิธีไปแสวงบุญที่มิกะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าค่าเครื่องมันก็ไม่ได้ถูกทุกคนจะมีตังค์ซื้อขนาดนั้นครับเขาก็เก็บเงินทั้งชีวิตอะเพื่อมาทำพิธีไปแสวงบุญที่มิกะแล้วบางคนที่มาคือเขาก็แก่มากแล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วเขามีความเชื่อที่พี่เขาเล่าฟังนะครับว่าสมมติถ้าคนที่ไปแสวงบุญเสียชีวิตบนเครื่องเขาจะไม่เรียกลูกเรือมาช่วยมาแบบมา CPR หรือมาช่วยหรือมาอะไรเลยเพราะเขามีความเชื่อว่าเขาได้ไปใกล้พระเจ้าแล้วหมายถึงว่าเขาปล่อยเลยถูกไหมใช่ครับก็คือเขาเสียใกล้พระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับเรื่องก็มีประมาณนี้แค่นี้ครับนะครับหมายถึงว่าคนที่จะไปแสวงบุญลักษณะแบบนี้สมมุติว่ามันเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาครับเขาจะเป็นการรู้กันเลยในหมู่ของคนที่เขาไปแสวงบุญว่าใช่ครับไม่ต้องนะไม่ต้องปั๊มหัวใจนะปล่อยเลยใช่ครับเลยทำให้อันนี้ก็มาบวกกับความเชื่อที่ว่าอ๋อถ้าสมมุติว่าเขาเสียชีวิตอยู่บนนั้นแน่นอนว่าจิตวิญญาณก็อาจจะวนเวียนอยู่บนนั้นใช่ครับและคนที่มีโอกาสพบเจอมากที่สุดก็คือเหล่าบรรดาลูกเรือทั้งหลายแหล่ที่อยู่ตรงนั้นตลอดครับนะครับคือทุกคนมีโอกาสเจอหมดแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณกันเนี่ยเห็นว่าเป็นลักษณะของขายืนอยู่ข้างหน้าซึ่งมันผิดปกติแน่ๆมันไม่มีใครเดินเท้าเปล่านะตอนนั้นแน่นอนครับครับและที่สำคัญคือพอเราวิ่งกลับมาปุ๊บพี่รุ่นพี่เราอ่ะแกเจออะไรก็แสดงว่าเขาต้องรู้อะไรบางอย่างเขาถึงถามแบบนั้นถูกป่ะคือถ้าเขาไม่รู้อะไรเลยเขาจะไม่ถามเลยว่าแกเจออะไรคือเขาต้องถามว่าเป็นอะไรวิ่งมาทำไมถูกไหมใช่ครับนอกจากเคสลักษณะแบบนี้ครับคุณกันหมายถึงว่าเคสอื่นๆที่เคยทำงานคุณกันทำงานเป็นสจ๊วตเนี่ยมากี่ปีละประมาณ10ปีครับประมาณ10ปีผมเชื่อว่าเหตุการณ์ระทึกขวัญแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกถ้าส่วนตัวเลยนะครับก็จะมีแบบที่ไปนอนตามโรงแรมที่ต่างๆเช่นที่ต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามครับก็จะมีบ้างที่รู้สึกแปลกๆได้ยินเสียงแปลกๆครับก็แต่หลังๆมามันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับผมจะเตือนน้อยลงครับเพราะว่าผมห้อยปู่ยักษ์ก็คือท้าวเวสสุวรรณครับใช่ครับผมก็รู้สึกว่าผมเจอน้อยลงแต่ที่เจอแปลกๆบนเครื่องก็จะมีเช่นเห็นคนเดินเข้าห้องน้ําแต่พอเราเดินเราก็รู้สึกว่าคนนี้เข้าห้องน้ำนานจังเราก็เดินไปเคาะปรากฏว่ามันไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำครับ
อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าอย่างมีเป็นเรื่องของเพื่อนที่มีอาการไม่เป็นตัวเองบนเครื่องหรือที่เราเข้าใจว่าผีเข้าบนไฟล์ครับครับไว้มีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับได้ได้คืออย่าบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาลูกเรือที่เขาไปพักตามต่างประเทศมันมีอยู่หลายเหตุการณ์มากส่วนมากลูกเรือเนี่ยจะไปพักคือเป็นโรงแรมที่ทางสายการบินเนี่ยเขาจัดสรรไว้ให้อยู่แล้วถูกป่ะใช่ครับเลือกไม่ได้เลือกเองได้ใช่ป่ะเฮ้ยใช่ครับผมว่ามันใกล้เคียงกับเซลล์อย่างนึงนะคือเซลล์เนี่ยไม่ค่อยจะเลือกเองได้ถ้าบริษัทจัดหาไว้ว่าคุณต้องพักที่นี่นอนที่นี่ไอ้ส่วนเรื่องห้องอ่ะผมว่ามันคือการสุ่มมันคือดวงของแต่ละคนแล้วล่ะว่าคุณจะได้นอนห้องไหนใช่ครับประเทศไหนที่รู้สึกว่าเวลาไปนอนแล้วเนี่ยโรงแรมเขาน่ากลัวที่สุดในความคิดของคุณกันสำหรับผมนะครับอินเดียครับอุ้ยอินเดียใช่ไหมใช่ครับผมเคยไปนอนที่มันเป็นโรงแรมติดแม่น้ำคงคาครับแล้วเราสามารถมองลงไปเห็นเขาทำพิธีอะไรต่างๆได้แล้วประตูด้านหลังก็เป็นกระจกแผ่นใหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วที่สำคัญคือโรงแรมมีตุ๊กแกมันก็ดูไม่ค่อยจะสเคียวกับเราเท่าไหร่ในความรู้สึกนะครับใช่นะครับด้วยวัฒนธรรมด้วยอะไรหลายอย่างด้วยถูกไหมคุณการใช่ครับได้ครับคุณการถือว่าวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนครับนะครับถือว่ามาเปิดประสบการณ์มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกคุณกันก็ติดต่อมาที่ทีมงานได้เลยครับนะโอเคถ้าประการใดขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับโอ้ไม่เลยไม่เลยขอบคุณมากๆแค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากๆแล้วคุณกันได้ครับเป็นครั้งแรกเลยครับยังไงก็ทั้งหมดเลยฮะแน่นอนว่าเรื่องของหน้าที่การงานมันมีผลกระทบเต็มๆแต่กำลังใจมีให้เยอะเลยสู้ๆนะคุณกันนะขอบคุณมากๆครับพี่เช่นกันครับผมขอบพระคุณครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com สวัสดีครับ